พี่ครับพี่ครับเลี้ยงปลาลูกยุงหน่อยครับหางลูกยุงเลยเหรอกูปลาหางลูกยุงเลยจัดไปน้องตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ซื้อมาที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะว้าวต้องลองแล้วมันจะเป็นปลาหางลูกยุงนะซึ่งไปซื้อมาจากตลาดรัฐนั่นเองนะเรามาดูกันเลยนะนี่ซื้อมาแล้วเรียบร้อยนี่ว้าวจะมีปลาอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ปลาหางลูกยุงNope ถึงมันจะเป็นปลาอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าผมซื้ออะไรมาบ้างนะครับนี่เริ่มตัวแรกเลยก็คือนี่นะครับปลากัดนี่ปลากัดตัว20บาทนะเป็นปลากัดตัวเมียนะครับผมอันนี้ผมก็จัดมาขุนนะครับผมนี่วางไว้ก่อนซิกเนเจอร์ของวันนี้คือปลาหางลูกยุงครับทุกคนว้าวนี่ปลาหางลูกยุงของเราทุกคนว้าวนี่เห็นไหมน่ารักกรุบกริบเลยนะนี่นะทุกคนมันจะมีตัวที่ท้องด้วยนะครับผมโอ้นี่เห็นปะโอ้ตัวขุดอ้วนดูดิ nope. อุ้ยนี่มันท้องแก่นะครับทุกคนท้องของมันเนี่ยกำลังจะปะทุออกมาเว้ยดูดิดูมีคนน่ากระดักกรุบกริบเฮ้ยมันออกมาแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยมีตัวน้อยด้วยเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนะไม่น่าใช่นะน่าจะอุ้ยเฮ้ยมันไล่กินเฮ้ยโอ้ไม่ได้นะอ๋อมันกินลูกอย่าคุยกินลูกตัวเองครับทุกคนไม่นะดูดิเอาเชื่อตายแล้วนี่ดินี่มันมายังไงวะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเทใส่ภาชนะก่อนแล้วกันทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเตรียมบ่อให้น้องด้วยนะครับผมไปเป็นลุยกันเลย let's go โอเคครับทุกคนสำหรับภาชนะที่เราจะเลี้ยงเนี่ยก็คือนี่นะครับผมกะละมังนะเป็นกะละมังดำไปก่อนนะครับทุกคนถ้าเป็นอ่างดินแบบนี้ก็ดีนะครับไม่ใช่อ่างดินติอ่างปูนนะนี่ว้าวสุดยอดไปเลยมันจะได้เย็นนะครับทุกคนแต่อันนี้ก็เย็นเหมือนกันแหละนะเราจะใช้ถังอันนี้แทนนะครับผมขอไปเปิดน้ำก่อนครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะล้างภาชนะให้สะอาดนะครับผมนี่ล้างไปเลยอ้าว what น้ำไม่ไหลอะไรวะเนี่ยโอ้น้ำให้ตายเถอะน้ำที่ผมใช้เลี้ยงปลานี่จะเป็นน้ำประปานะครับทุกคนนะแต่ว่ายังไงไม่รู้ครับทุกคนผมได้กลิ่นเหมือนมันจะเป็นน้ำบาดาล นะกลิ่นเหมือนเลยอ่ะเหมือนน้ำบาดาลเลยเพราะว่าบ้านผมก็ใช้น้ำบาดาลเหมือนกันครับผมแต่อันนี้น่าจะเป็นน้ำประปานะครับแต่ว่าทำเพราะอะไรไม่รู้กินมันเหมือนน้ำบาดาลเลยเว้ยถ้าน้ำบาดาลนี่ชิบหายเลยนะปลาผมนี่คุยเรียบร้อยนะบอกเลยก็สำหรับน้องธนูก็ไปหวั่นแล้วนะครับทุกคนนะก็คือว่าตัวนั้นนี่ก็ไม่รอดนะครับนะผมคิดว่าน้องอาจจะไปหวั่นเพราะว่าป่วยนะครับทุกคนนะก็คือว่าหัวของน้องเนี่ยมีแบบเป็นเหมือนเกล็ดแผลหรืออะไรสักอย่างนะครับเป็นเกล็ดขาวๆนะครับทุกคนนะก็นั่นแหละนะครับผมก็มาอัปเกรดให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็ตู้ว่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาปลาเนออนไปเลี้ยงใส่ตู้ไว้นะครับทุกคนนะเพื่อที่จะให้ตู้ไม่ว่างนะฮะแล้วก็ปลาเนออนนี่จะเป็นปลาที่สีสวยดีนะครับทุกคนนะโอเคก็เคลียร์ล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเติมน้ำเข้าไปครับไม่ต้องเยอะมากนะครับผมเอาแค่ครึ่งก็พอปลามันออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมตู้ถุงเนี่ยโอ้นี่นะใช่นี่อีกข้างนึงนี่ตัวนี่หรือจะใส่ตู้ใหญ่เลยใส่เลยไม่กลัวมันจะกัดลูกมันไงเมื่อกี้นี่มันไล่กัดเลยไม่หรอกไม่กัดหรอกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเลี้ยงรวมเลยดีกว่าทุกคนก็คือว่าอันนี้ก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็เคยเลี้ยงในขอนแก่นรอดไหมรอดปลาเนออนมีตัวเดียวเนาะตักได้ไงขนาดรัดไงขนาดนั้นเลยเซียนตักปลานะแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยงประกาศใส่นี้แล้วกันแกะถุงให้หน่อยขอบคุณแกะถุงให้หน่อยนี่น้องประกาศ nope. เดี๋ยวเราจะขุนแล้วก็เอามาผสมพันธุ์นะครับผมผมมีพ่อพันธุ์อยู่นะครับทุกคนที่เซียนตั้มไว้เอาไว้ให้นะครับตากแดดป่าววะน่ะตากแดดไปไหนดีวะนี่วางไว้นี่แล้วกัน nope. ว้าวเรียบร้อยตัวคนเล็กเลยจิ๋วมากเดี๋ยวเราจะหาใบตองแห้งมาใส่ให้น้องนะครับทุกคนนะเพราะว่าประกาศนี้ชอบน้ำเหลืองนะครับผมไม่ได้หมักน้ำไปนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าที่บ้านผมไม่มีใบหูกวางเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะหาใบหูใบกล้วยแล้วกันทุกคนใบตองใบกล้วยใบตองใส่ไปให้น้องโอ้ย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 ต้นถล่มเยอะใหญ่เอามาเยอะโอเคแค่นี้น่าจะพอใส่เข้าไปเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาปลาหางลูกยุงของเราเนี่ยไปใส่ตู้กันเลยนะครับผมไป Let's go โอเคครับทุกคนในตู้นี้เนี่ยมันก็จะมีกุ้งเลยนะครับทุกคนนี่เห็นปะเห็นปะกุ้งไข่นะครับทุกคน
เพราะไฟไม่ได้ส่องนะมันอยู่ใต้นี่ไงใช่ใช่ใช่เห็นอยู่ในบ้านนะครับผมเก็บของเขานะใครพอน้องใครออกมาน่าจะไม่โดนกินลูกหรอมั้งละมั้งละมั้งเอาโชว์หน่อยโชว์อะไรจ๊ะโชว์เสลียงชื่ออะไรชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องน้องทุ่งไข่น้องทุ่งไข่จริงจ้าลุงน้ำเนี่ยไปเรียกโอเคเดี๋ยวเรารอให้น้องที่ปรับสภาพก่อนนะครับผมสักครู่ผมดูการครอบแน่นแล้วมันไม่เป็นตาล้นครับไม่ล้นหรอ nope. ดูล้นแน่นอนมาดูเลยขนาดเลยไม่ล้นไม่ลุ้น 100% ว้าวหูกุ้งจะแตกแล้วอ่ะโนบโอ้ดูดิชื่อกุ้งจะแตกน้องโคตรค่ะอ๋อเหรอโอ้แล้วนี่คือปลาหางยุงที่เราได้มานะครับทุกคนดูดิว้าวดูตัวนี้ดิครับทุกคนโอ้ท้องมันเป่งๆนะครับกำลังจะออกแล้วโอ้ shit อะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรเนี่ยก็คือดูดิสวยงามนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าจะต้องทำคลอดให้เจ้าตัวที่ว่าท้องเป่งๆด้วยนะครับทุกคนใน EP หน้าแล้วกันทุกคนมาดูกันนะครับผมว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็นี่เลยมาดูปลานะมาดูปลาหางนกยูงที่น่ารัก นี่นะครับโอ้น่ารักกุ๊บกิ๊บอะไรเนี่ยแบ็คดีดิงดีดิงดีดิงแอสเล็บดีดิงฮะวางไหนเอ้ยงงสีเลยเฮ้ยเฮ้ยว้าวโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็สวยงามนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้าแล้วกันทุกคนสำหรับ EP หน้าเนี่ยผมจะมาทำคลอดปลานะครับทุกคนเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะรัดหรือเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใช่เซียนปลาหางนกยูงเลยดูโอเคสำหรับ EP หน้าเดี๋ยวเราจะมาทำคลอดแล้วกันทุกคนแล้ว EP นี้เนี่ย See you again next time นะ Goodbye